พอจบแบบนี้โหมันเป็นความกล้าความตัดสินใจที่กล้าของเขาแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามาภาคใหม่คือมันทำอะไรก็ได้แล้วอะเออเขากล้าจริงๆว่ะที่จะเล่นกับแบรนด์ของเขาอะโอเคเราจะมาว่ากันถึง No Time To Die ก็เป็นหนังจากแฟรนไชส์ที่แทบจะโบราณจะใช้คำว่าไม่ได้จะใช้คำว่าอยู่มานานเก่าแก่เก่าแก่เก่าแก่อะไรที่แบบนี้ต้องเรียกว่าเก่าแก่ผมกล้าพูดว่าตั้งแต่ยุคยายเลยแล้วกันยายผมบอกยายจำได้เคยเห็นตอนที่มันเข้าโรงตอนนั้นน่ะก็จะมีอยู่ยายผมก็บอกมีอยู่ไอ้พยัคฆ์ร้าย007ก็เป็นอีกภาคนึงแล้วกันนะตอนนี้ที่เข้าแล้วก็ฟีเวอร์ขึ้นมาด้วยท็อปอัพของข่าวเดนนี่เครกที่บอกว่าโอเคมันจะเป็นภาคทิ้งทวนของเขาแล้วก็ไอ้ข่าวที่การที่จะหาพยัคฆ์ร้ายแล้วกันสุดยอดสายลับคนใหม่คือหลายๆคนเขาก็โดนเท่าทับกันมาเยอะแยะเรารู้กันอยู่แล้วว่าโอเคภาคนี้น่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่ว่าภาคนี้มันคือการทิ้งทวนด้วยในเรื่องที่ปูมาด้วยแล้วกันฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง No Time To Die โอเคพยัคฆ์ร้ายผ่าเวลาหมดแล้วนะเออประมาณนั้นอ่ะในเรื่องเล่าหน่อยเจมบอนด์ภาคนี้นะด้วยในยุคของเดนนิเอล เครกเนี่ยนะเจมบอนด์ตั้งแต่คาสิโนรอยัลมาเนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องกันมีความเป็นหนังภาคต่อชัดเจนทั้ง5ภาคเนี่ยแล้วก็ภาคนี้ก็คือต่อยอดจากภาคเดิมๆเก็บเรื่องราวของเจมส์บอนด์ของเดนนิเอล เครกเนี่ยมาเล่าต่อหลังจากที่เขาปฏิบัติภารกิจล้มล้างกระบวนการสเปกเตอร์ได้สำเร็จในภาคที่แล้วเขาก็กึ่งๆว่าขอเกษียณตัวเองเลิกการเป็นสายลับทิ้งรหัส007ไปอยู่กับคนรักแต่แล้วก็เกิดเหตุร้ายขึ้นมาจนทำให้ชีวิตสงบสุขเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องแยกทางคนรักแล้วก็ไปอยู่คนเดียวแต่แล้ววันหนึ่งก็ได้รับการติดต่อจาก CIA เพื่อนเก่าเฟลิกไลเตอร์ให้มาช่วยทำคดีอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการขโมยอาวุธชนิดใหม่ของโลกเกิดขึ้นและทำให้เขากลับมาพัวพันกับโลกสายลับอีกครั้งก็เลยเป็นภารกิจที่ต้องกู้โลกอีกรอบหนึ่งของเจมส์บอนด์นั่นเองถ้าใครเข้าไปดูภาคนี้มันคือภาคแลนดิ้งของเจมส์บอนด์และคนนี้แล้วกันแดเนียลเครกเนี่ยก็คือมันพูดถึงเรื่องอดีตการทิ้งอดีตแล้วมันพูดถึงเป็นเรื่องอย่างนั้นไปละเรื่องการวางมืออะไรบางอย่างละทิ้งอดีตแล้วก็ไปใช้ชีวิตส่วนตัวการจะได้มีชีวิตส่วนตัวสักทีมันจะเป็นมูดนั้นอ่ะดูมาแล้วยังไงมันมีความรู้สึกผสมปนเปหลายอย่างมากคือ ใจหนึ่งก็รู้สึกหนังมันเจ๋งมากนะแต่อีกใจนึงก็หลึกเศร้าๆไงไม่รู้ผมไม่คิดว่าผมจะเศร้ากับเจมส์บอนด์ได้ขนาดเนี้ยถ้ามองว่ามันเป็นบทส่งท้ายของเดนนิเอล เครกเนี่ยนะมันถือว่าสมบูรณ์แบบในตัวของเจมส์บอนด์เวอร์ชั่นเดนนิเอล เครกเลยนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเจมส์บอนด์เนี่ยมันก็เปลี่ยนคนในยุคของเราเนี่ยก็เคยเปลี่ยนมาครั้งแล้วนะแต่เราไม่เคยรู้สึกเลยนะเราไม่เคยผูกพันกับคาแรคเตอร์ของนักแสดงคนนั้นๆน่ะเรายังจำภาพว่าเขาคือ007ที่เป็นใครก็ได้แต่ตอนเนี้ยความรู้สึกเราคือนี่คือเดนนิเอล เครกอ่ะไม่ใช่007คนเดิมอ่ะไม่ใช่007คนที่โดนเปลี่ยนตัวได้อ่ะแต่นี่คือเจมส์บอนด์ของเดนนิเอล เครกการที่เห็นเขาวางมือเห็นนี่คือการลาครั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็รู้สึกโอ้โหแบบเศร้าเหมือนกันนะเออแต่อย่างที่บอกว่ามันคือความสูญแบบในตัวของหนังเองในตัวของ5เรื่องของเขาเองด้วยนะเราควรจะมีความรู้สึกเป็นปกติสิวะคือผมคิดอย่างนี้ในใจคำนี้เฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของเจมส์บอนด์เรารู้สึกว่าโอเคความน่าหลงใหลของเจมส์บอนด์คือมันเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆได้แล้วก็เดนนิเอล เครกตั้งแต่ตอนมารับบทแรกๆคนก็กลด่าสาบส่งด่ารับหลังว่าแบบไม่น่าจะเป็นเจมส์บอนด์เลยมึงไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการสวมเข้าสวมออกเป็นเรื่องปกติแต่ทำไมไม่รู้อะเรารู้สึกว่านี่เป็นบทสรุปของเจมส์บอนด์และเรารู้สึกมันติดเศร้าไปนิดนึงการทิ้งทวนในบทบาทอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เรายังอยากให้เขาอยู่ในบทบาทนี้ต่อไปเออมันไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะความรู้สึกนี้มันผูกพันกับตัวละครตัวนี้ไปแล้วกันคือต้องบอกว่าในยุคของเดนนิเอล เครกแล้วกันนะคือด้วยเนื้อเรื่องแล้วกันที่มันไม่ใช่ภารกิจที่จบในตัวเหมือนเวอร์ชันเก่าๆคือตอนเนี้ยในยุคของเดนนิเอล เครกอ่ะ
เราจะเห็นความเป็นมนุษย์ของเจมส์บอนด์มากขึ้นเราเห็นเป็นตัวละครที่มีความรู้สึกมากขึ้นน่ะถ้าพูดถึงถ้าเทียบกับยุคของเพียร์ซ บรอสแนนเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขามีแต่ภารกิจไม่มีชีวิตส่วนตัวให้เราติดตามจบแต่ละภาคก็จบไปเรื่องภารกิจใหม่ขณะที่เจมส์บอนด์ของแดเนียลเครกเนี่ยมีชีวิตมีเรื่องราวความดราม่าของตัวเองที่มันยังค้างคาใจคนดูอยู่ดูจบภาคนึงไปแล้วดูคาสิโนรอยัลจบไปแล้วเรายังรู้สึกมันเจ็บแทนมันจุกแทนดูควอนตัมแล้วมันก็ยังมีเรื่องค้างคาใจอยู่ดูสกายฟอลจบโอ้โหปมมันก็ยังไม่คลี่คลายมาถึงสเปกเตอร์ซึ่งเหมือนจะเรื่องราวจะคลี่คลายหมดแล้วมันก็ยังทิ้งปมว่าตัวพระเอกเองนะมันก็ยังมีสิ่งที่ตกตะกอนอยู่ในใจพระเอกมันยังขาดตกบกพร่องอะไรบางอย่างอยู่มันยังมีอะไรขาดเกินๆเหลืออยู่จนมาต่อยอดในภาคนี้ซึ่งก็มองว่าตอนที่จบภาคสเปกเตอร์เนี่ยถ้าจบตอนนั้นแล้วเปลี่ยนตัวละครน่ะเริ่มภาคใหม่แล้วมีเจมส์บอนด์คนใหม่เราก็จะไม่รู้สึกขนาดนี้นะด้วยฉากจบที่เขาขับรถหายไปกับคนรักก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วเราก็จะไม่ได้สนใจว่าเขาจะต้องไปประสบความสำเร็จหรือเลวร้ายยังไงก็ไม่สนใจแล้วมันเหมือนเป็นฉากจบอันเพอร์เฟคที่ขับรถสู่พระที่ตกดินจบแบบนั้นได้เปลี่ยนตัวละครไปเลยเปลี่ยนตัวเลยไม่เอาแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมาเล่าอีกแล้วแต่พอเขากลับมาภาคนี้ในภาค No Time to Die เนี่ยดันเอามาขยี้ต่อมันเหมือนการต่อยอดอารมณ์ของตัวละครเนี่ยตั้งแต่ Casino Royale มาเลยมันเหมือนเล่าเรื่องความเป็นตัวตนของมนุษย์ที่มีรักโลภโกรธหลงคือแทบจะมองว่ามันไม่ใช่สายลับแบบที่เรารู้สึกกับเพียร์ซ บรอสแนนที่มันดูเก่งเวอร์หรือไม่ได้แคร์ใครเลยเราเป็นเครื่องจักรสังหารเราทำภารกิจทำเพื่อราชินีจบแต่เนี้ยจะเห็นได้ว่าคาแรคเตอร์ของเดนเนลเครกมีจุดด้อยนะคือเขาเก่งในฐานะสายลับแต่เขาก็มีจุดด้อยของความเป็นมนุษย์เรียกว่าจุดบกพร่องทางจิตใจที่มันเราสัมผัสได้ที่มันไม่ใช่ตัวละครที่กึ่งซูเปอร์ฮีโร่ก็ว่าได้มันเวอร์ขนาดนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยในโลกของเจมบอนด์นะมันเลยทำให้เรารู้สึกกับตัวละครตัวนี้ได้มากกว่าในยุคก่อนๆแล้วด้วยตัวเนื้อเรื่องด้วยล่ะที่มันเน้นไปที่ชีวิตส่วนตัวของตัวละครนะมันไม่ใช่เน้นที่ภารกิจเกิดขึ้นช่วยโลกจบแต่ภารกิจทุกครั้งของเดเนียลเครกเนี่ยมักจะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองคาสิโนรอยัลเกี่ยวกับคนรักสกายฟอลเกี่ยวกับคนที่เปรียบเสมือนแม่ของเขาพอสเปกเตอร์ก็เหมือนเป็นเครือญาติอะไรเงี้ยคือทุกอย่างเนี่ยมันผูกพันให้เห็นว่าตัวละครตัวเนี้ยทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นน่ะภารกิจต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับความเป็นชีวิตส่วนตัวของเดเนียลเครกตลอดของเจมส์บอนด์คนนี้ตลอดมันก็เลยทำให้ความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเดเนียลเครกคือ007คนเก่าคนก่อนหน้านี้แต่นี่คือเป็นเจมส์บอนด์ของเดเนียลเครกโดยสมบูรณ์แบบมีแค่5ภาคแค่นั้นเองไม่เกี่ยวกับภาคอื่นไม่เกี่ยวกับภาคต่อใดทั้งสิ้นอะไรเงี้ยมากกว่ามันเหมือนเป็นหนังของเดนนี่เครกไปเลยอ่ะใช่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 ภาพของความเป็นเจมส์บอนด์เป็นพ่อหนุ่มขี้หลีแล้วก็ออกมายิงคนได้ฝีมือฉกาจฉกรรจ์มีแกดเจ็ตมีของเล่นฝีมือไม่ธรรมดาเป็นเครื่องจักรที่สังหารเดินหน้าฆ่าลุยระเบิดภูเขาเผากระท่อมเอาหมดอ่ะอยู่ดีๆเราเห็น007กลายเป็นคนธรรมดาแต่ไม่ได้หมายความว่าเจมส์บอนด์มันทิ้งลายเดิมแต่หมายความว่ามันพัฒนาผมใช้คำนี้ถูกพัฒนาให้เข้าใกล้เรามากแล้วรู้สึกผูกพันกับความเป็นเจมส์บอนด์มากมันดีตรงนี้แหละที่ว่าเขาเดินทางผ่านเวลามาจนถึงตอนนี้แล้วก็คงจะไปเวนี้อีกสักพักหนึ่งแล้วพอบทสรุปแบบนี้มันกินใจนะอย่างที่บอนด์หลายๆภาคหลายๆรุ่นแล้วกันไม่ค่อยได้ทำกับเราขนาดนี้มันถือว่าครบรถแล้วกันบอนไม่เคยมีความครบรถความรักแอคชั่นดราม่าความเป็นชีวิตอะไรเงี้ยบอนอันนี้มันทำให้เราแล้วกันบอนของแดนนี่เค้กมันทำให้เรามองงี้นะว่าก่อนหน้านี้การเปลี่ยนตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการเตรียมการขนาดนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะบางครั้งการเปลี่ยนตัวเจมส์บอนมันเกิดจากการที่ด้วยวัยด้วยอะไรแล้วหรือบางคนก็เกิดจากสัญญาที่มันไม่ลงตัวหลายๆครั้งการเปลี่ยนมันก็เลยโดนตัดขาดโดยที่ไม่มีบทส่งท้ายที่สมบูรณ์แบบเหมือนที่เดนนิวเครกเป็นซึ่งนอกจากเนื้อเรื่องที่มันโดดเด่นแล้วก็ยังมองว่าส่วนประกอบอื่นในหนังภาคนี้มันก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันอย่างพวกฉากแอคชั่นที่ก็มองว่า
ทำได้เจ๋งมากในหลายๆซีนที่มันดูตื่นตาตื่นใจงานภาพเรายังแปลกใจเลยนะเราก็เห็นโลเคชั่นในหนังมาเยอะนะที่มันแปลกตาแปลกหูแปลกตาโอ้ยแม้แต่คุณจะสร้างสรรค์ไว้ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแต่หนังเจมส์บอนด์มักจะมีโลเคชั่นที่เราอึ้งได้ตลอดเลยนะไม่รู้ว่าทีมหาโลเคชั่นมันทำได้ยังไงนะแม้มันคือหลายครั้งหลายเรื่องหลายภาคมากนะที่เป็นคอนเซ็ปต์คนเลยว่าหนังเจมส์บอนด์ต้องหาโลเคชั่นที่มันสุดโต่งอ่ะภาคนี้ก็มีงานภาพถือว่าแบบจับใจมากหลายอย่างงานแอคชั่นตัวละครคือนอกจากที่เราคุยกันว่าเจมส์บอนด์โอเคมันเป็นการส่งท้ายเจมส์บอนด์ของเดนิเอล เครกเนี่ยแต่ตัวละครตัวอื่นก็เจ๋งเหมือนกันในภาคนี้นะหลายๆตัวละครไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าหยิบมาใช้งานได้ดีมากถึงบทจะน้อยก็เถอะอย่างแก๊งสำนักงานเนี่ยแก๊งสำนักงานเลยเล็กๆแก๊งเนี่ยไม่ว่าจะเป็น M Money Penny หรือ Q 3-4 คนเนี่ยที่ก็เป็นขาประจำของหนังเจมส์บอนด์นี่แหละแต่ว่าภาคนี้รู้สึกว่าตัวละครเหล่านี้มันผูกพันกันจริงๆอ่ะมันเหมือนเป็นเพื่อนรักกันมันเหมือนเป็นครอบครัวแล้วกันมันไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานด้วยซ้ำไปซึ่งเราไม่เคยรู้สึกอย่างนี้กับชุดก่อนนะกับหนังภาคก่อนๆที่เป็นโลกเจมส์บอนด์นะคือตัวละครพวกนี้มีหน้าที่ในการมาช่วยเจมส์บอนด์มาเป็นหัวหน้ามาเป็นคนรับมุกส่งกันอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่เคยรู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวก็เป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ฟิลิกเลเตอร์เองเนี่ยที่ในหนังหลายภาคเนี่ยมักจะเอ่ยถึงว่าเจมส์บอนด์กับฟิลิกเนี่ยแม้ทำงานร่วมกันมาตลอดทั้ง CIA กับ MI6 ทำงานกันมาตลอดแต่เราไม่เคยเห็นความเข้าขากันหรือเคมีต้องกันระหว่างสายลับ2ขั้วนี้เลยตัวหนังเรื่องนี้ซึ่งมันลงตัวมากจนถึงขนาดว่าคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์มันมากพอด้วยซ้ำไปแต่ที่น่าเสียดายก็คือพวกตัวร้ายละกันที่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะเรามองงี้นะการที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเกิดจากนี่คือหนังของเดนิเอล เครกคุณไม่ให้เวลากับคนอื่นเลยการที่มีคอนเซปต์ว่าคุณกำลังจะส่งต่อรหัส007ให้ตัวละครตัวอื่นซึ่งเจ๋งมากกับเจมส์บอนด์ผู้หญิงคนนึงจะเรียกว่าเจมส์บอนด์ผู้หญิงได้ไหม007ที่เป็นผู้หญิงแล้วกันที่ได้ใช้รหัส007แล้วกันใช่ซึ่งเจ๋งมากแต่เขาไม่ให้เวลาเขาเลยไม่ให้เวลากับตัวละครตัวนี้เลยเพราะว่านี่คือหนังของเดนิเอล เครกหรือแม้แต่ตัวละครที่เป็น CIA ผู้หญิงพาโลมาลูกน้องของฟิลิปเลเตอร์โคตรเด็ดเลยมีแค่ซีน2ซีนแต่เด็ดมากซึ่งก็มองว่าเขาก็ไม่ให้เวลาเหมือนกันเขาก็ทิ้งตัวละครที่เหมือนกันแต่ถ้ามองอีกแง่นึงก็คือเป็นการเซตอัพถ้าคุณต่อยอดโลกนี้นะโลกที่เป็นโลกของเดนิเอล เครกต่อไปจากเนี้ยภาคต่อไปเนี่ยโดยยึดพื้นฐานจากที่มันพูดไว้ใน No Time to Die เนี่ยตัวละครพวกนี้น่าสนใจมากแล้วต่อยอดได้มันมากด้วยอย่างที่บอกว่านี่คือสิ่งน่าตื่นเต้นปนเศร้าที่แบบว่าโอเคมันจะไม่เห็นเดนิเอล เครกแล้วแต่สิ่งที่มันเซตอัพไว้น่าตื่นเต้นมากโลกของเจมส์บอนด์จะเป็นยังไงต่อโลกของ007จะเป็นยังไงต่อโคตรน่าลุ้นเลยแล้วไม่แน่ใจด้วยนะว่าแผนงานเขาจะเป็นยังไงว่าอ่ะคุณจะต่อยอดไหมจากรากฐานที่มีอยู่ใน No Time to Die ซึ่งมองว่าน่าสนใจอย่างที่เราคุยกัน007ผู้หญิงทีมเดิมหัวหน้าเดิมหรือเปล่าหรือคุณจะแตกแขนงเป็นภาคแยกเป็น007คนใหม่ภาคแยกไปเลยแล้วก็มีเจบอนกลับมาเหมือนเดิมนักแสดงคนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่คือตอนเนี้ยโลกของเจบอนมันมาถึงทางแยกจริงๆอ่ะยังมองงี้เลยนะมันเป็นจุดจบที่สร้างทางแยกได้มากมายมหาศาลเลยก็เลยมองว่าส่วนเนี้ยที่มันทำให้หนังภาคนี้มันน่าตื่นเต้นมากกว่าเนื้อเรื่องด้วยซ้ำไปโอเคตัวเนื้อเรื่องมันมีจุดเด่นนะแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกของสายลับคนเนี้ยยังมองมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากผมโคตรไม่ใช่แฟนของเจมส์บอนด์เลยผมมีคำถามมากมายต่อหนังชุดนี้นะคือหลายๆครั้งผมถามว่าไอ้หนังพวกนี้ทำไมมันยังไม่หมดไปจากเราสักทีวะความหมายคือว่านี่เรากำลังเห็นหนังที่เป็นซูเปอร์เอลิสนะแบบเมนสตรีมที่สุดในยุคหนึ่งและยังสวายมาอยู่ทุกวันนี้แล้วแบบมันไม่ใช่สวายมันก็ยังเป็นซูเปอร์เอลิสอยู่ในทุกวันนี้ด้วยซ้ำใครที่มีคำถามแบบผมนะผมบอกเลยคุณดูภายใน 10-20 นาทีแรกคุณจะได้คำตอบทุกอย่างมันตอบทุกอย่างแอคชั่นใน
พาร์ทแรกๆเปิดตัวได้อย่างอลังการโดยที่คุณไม่มีคำถามเลยว่าทำไมหนังมันถึงนี้โอ้โหมันแบบคุณอยากเห็นอะไรอีกอ่ะในแอคชั่นฉากแรกๆอ่ะกูแบบโอ้โหระบงระเบิดเสียงซาวที่มันแบบโหมันถึงมากนะแล้วผมไม่รู้ทำไมว่าไอ้แดเนียลเครกนี่มันยิงคนได้มันมากอ่ะคือแบบอยากเห็นอาวุธเท่ๆใช่ไหมคือภายในเปิดตัวแรกนี่คือแบบโอ้โหเอาอยู่อ่ะโอ้โหเข้าใจละมันถูกส่งต่อภายในซีแรกเลยนะเข้าใจได้เลยว่าทำไมมันเท่ขนาดนี้คนไม่ดูไม่เคยเป็นแฟนเจมส์บอนด์ดูยังไงมันก็เท่ชิบหายแบบเท่ขนาดนี้คือแบบโอ้โหมันไม่ได้เยินเยอะอันนี้สายลับมันมากเวิร์กมากโคตรมันคือมันก็ต้องนับถือที่งานดีไซน์เออดีไซน์ดีมากเลยเรื่องฉายแอคชั่นเรื่องอะไรอย่างนี้นะมันก็ทำให้ตื่นเต้นใจแหละมันคือมาตรฐานแอคชั่นยุคใหม่มันเป็นภาพลักษณ์ที่แบบโอเคถ้าคุณเป็นหนังเจมส์บอนด์คุณต้องขายอะไรบ้างคุณต้องฉายแอคชั่นมันแค่ไหนถ้าภาคไหนทำได้สำเร็จในความสนุกในความมันของความเป็นฉายแอคชั่นก็เอาอยู่มันก็มีบ้างบางภาคที่ไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างความตื่นตาตื่นใจในฉายแอคชั่นของความเป็นเจมส์บอนด์นะแต่ว่าเราก็ยังบอกว่าภาคนี้มันก็ยังมีบางจังหวะที่อาจจะเหนื่อยสักนิดนะด้วยการที่เน้นหนักไปที่การเล่าเรื่องไปที่ตัวละครไปที่ความรู้สึกของพระเอกของตัวเจมบอนด์เนี่ยแต่มันก็จะมีอย่างอื่นที่มาคอยกระตุ้นให้คนดูได้สนุกด้วยอีกอย่างนึงที่คุยเมื่อกี้ก็คือจริงๆเจมบอนด์เนี่ยเรายังมองว่ามันค่อยๆปรับตัวแล้วกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันค่อยๆเปลี่ยนเล็กทีละหน่อยมันก็อ้างอิงถึงยุคสมัยที่หนังมันเกิดขึ้นนั่นแหละว่ายุคนั้นอะไรดังคุณก็ทำตามคุณก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเจมส์บอนด์เนี่ยพอยุค 2000 เนี่ยมันก็ถึงยุคที่หนังมันต้องการความซีเรียสจริงจังความสมจริงมากขึ้นเจมส์บอนด์ก็ต้องเดินดึงลงมาจากการที่เป็นหนังแอคชั่นโอเวอร์ไปก็โดนดึงให้ลงมาติดดินลงมาเรียลลิสติกมากขึ้นแล้วมันก็เป็นรากฐานในยุคของเดเนียลเครกเนี่ยเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดแล้วก็ทิ้งความเป็นโอเวอร์ในยุคผู้ร้ายแบบเจมส์บอนด์จ๋าๆในยุค70-80ทิ้งไปเลยแต่ก็ค่อยคืบคลานออกมาไม่ได้ทิ้งหายไปซะทีเดียวเรายังค่อยๆเห็นองค์กรผู้ร้ายความเว่อร์ๆของตัวละครสไตล์ผู้ร้ายเจมส์บอนด์โผล่มาแม้แต่ในภาคนี้ก็ตามก็ยังมีสไตล์ผู้ร้ายแบบนั้นผสมเข้ามาเรามองว่ามันผสมผสานความทันสมัยแนวคิดของคนเลวยุคนี้กับวิธีการบางอย่างที่เป็นผู้ร้ายแบบโบราณอะผสมผสานกันอะผมรู้สึกว่าผู้ร้ายภาคนี้มีความโบราณมันเหมือนจะร่วมสมัยนะแต่ก็ติดโบราณหน่อยๆเว้ยถ้าพูดว่าอย่าใช้คำว่าโบราณใช้คำว่าคลาสสิกแล้วกัน แต่รู้สึกได้นะว่ากิมมิกบางอย่างละกันหรือภาพลักษณ์บางอย่างตัวละครตัวร้ายเนี่ยมันก็มีความเป็นหนังเจมบอนด์หนังชุดเดิมๆอยู่นะแต่ว่าก็พยายามจะเทคมุมมองใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอันนี้คือส่วนที่เรารู้สึกกับตัวร้ายนะซึ่งในความรู้สึกเราคือมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงฝ่ายพระเอกทีมพระเอกเนี่ยถือว่าเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือคราวนี้เจมส์บอนด์รู้สึกเป็นทีมมากขึ้นไม่ใช่พระเอกชายเดียวถ้าพูดประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าตั้งแต่จำภาพได้เลยตั้งแต่จำความได้เจมส์บอนด์ชายเดียวตลอดลุยเดียวตลอดอย่างมากสุดก็มีคู่หูอะมไม่ใช่คู่หูดีเขาเรียกว่าลูกสมุนแล้วกันถ้ามีผู้ช่วยเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่คราวนี้รู้สึกได้ว่าเจมบอร์ดเป็นทีมคิวเนี่ยไม่ได้ทำงานแค่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วส่งให้แต่เขาคือผู้ช่วยคนหนึ่งที่ปฏิบัติงานพร้อมกันแม้แต่เอ็มที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเขาก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจสำเร็จไม่ต้องพูดถึงคู่หูที่ไปสู้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสองศูนย์เจ็ดอีกคนหนึ่งหรือฟิลิปเลเตอร์ก็ตามทุกคนเนี่ยทำงานร่วมกันกับเจมส์บอนด์เหมือนเป็นยูนิตเดียวกันไม่ใช่พระเอกโชว์เดียวอีกแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าฝั่งพระเอกทำได้เกือบสมบูรณ์แบบแหละแต่พอผู้ร้ายมันไม่สูสีแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าด้วยตัวเนื้อบทด้วยนะตัวเนื้อบทที่อาจจะน้อยกว่าหรือการให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับบทสรุปของเดนนิเอลเครกมากกว่ามันเลยทำให้ส่วนที่มันควรจะสูสีกันน่ะมันเลยดรอปไปด้วยเพราะว่า
อย่างภาคที่เรารู้สึกว่าโดดเด่นเนี่ย Skyfall เนี่ยส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาคนั้นโดดเด่นเนี่ยคือตัวร้ายนะซินวาเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยตัวร้ายที่แบบมึงฉลาดเหี้ยมึงฉลาดเวอร์ไปแล้วเจมบอลคือสู้ไม่ได้เจมบอลตามไม่ทันจริงๆอะไรเงี้ยมันเลยสนุกไปอีกรูปแบบหนึ่งแต่คราวนี้อย่างที่บอกว่ามันคือเรื่องของเดนิลเครกไม่ใช่เรื่องของเรมี่มาลิกของเล่นต่างๆก็เห็นผมก็ตื่นเต้นดีนะของเล่นต่างๆก็โอเคถือว่าครีเอทดีแล้วก็ยังเห็นความเท่ของมันอยู่แล้วกันที่เจมส์วอนทุกภาคก็เป็นอีกอย่างที่พูดถึงกันเยอะเรื่องของความเป็นผู้หญิงในหนังชุดเจมส์บอนด์แล้วกันภาคนี้เป็นไงต้องบอกว่าเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปเลยนะสำหรับเรานะคือโอเคไม่ได้นับถือว่าตอนนี้คุณเล่นถึงขนาดว่ามี007รหัส007เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วนะแต่พูดถึงบทบาทแล้วกันบทบาทของตัวละครในยุค ของเพดบอสแนนเนี่ยยกย่องให้เอ็มเป็นผู้หญิงละแต่เขาก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายนะเป็นหัวหน้าก็จริงแต่ว่าความสำคัญของตัวละครตัวนั้นก็ไม่ได้มีเยอะมันยังหนักไปที่เจมบอนด์อยู่เหมือนแต่ก่อนยุคแต่ก่อนหนักที่เจมบอนด์อย่างเดียวเลยหนักที่บอนด์อย่างเดียวเลยตัวละครตัวเดียวกันพอมาถึงยุคของเดนิเอลเครกเอ็มคนเดิมก่อนหน้านี้ที่เป็นผู้หญิงเราก็เห็นว่าบทบาทเขาเยอะขึ้นเขาไม่ใช่แค่หัวหน้าเขาดูแลเขาห่วงใยเจมบอนด์แค่ไหนเขาเปรียบเสมือนแม่เลยด้วยซ้ำไปอย่างที่บอกดูแลห่วงใยเป็นคนในครอบครัวเหมือนกันคนหนึ่งมันนี่เพนนีเองที่ของเดิมเป็นแค่เลขาหน้าห้องวันๆไม่ได้ทำอะไรนอกจากแซวเจมบอนด์อย่างเดียวแล้วก็จากกันคราวนี้ในยุคของเดนิเอลเครกเป็นบทที่มีเนื้อมีหนังขึ้นมามีความสำคัญขึ้นมาเราได้เห็นแบ็กกราวด์บางอย่างของมันนี่เพนนีที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามมาก่อนแล้วค่อยมาเป็นปฏิบัติงานฝ่ายธุรการทีหลังพอภาคนี้ยิ่งหนักข้อเข้าไปใหญ่การที่องค์กรสายลับอย่าง MI6 เนี่ยมีผู้หญิงเป็นสายลับแล้วเนี่ยก็มองว่าเออมันเพิ่มบทบาทของตัวละครมากขึ้นรวมถึงตัวนางเอกด้วยนะคือในหนังเจมส์บอนด์เนี่ยถ้าสังเกตว่ายุคก่อนเนี่ยนางเอกก็คือนางเอกน้อยครั้งมากที่จะมีความสำคัญเทียบเท่ากับตัวละครเจมส์บอนด์มีไม่กี่ตัวละครที่สามารถยกได้ว่าเออในหนังเจมส์บอนด์แล้วเป็นคู่หูอะภาพจำล่าสุดที่คนน่าจะจำได้ก็น่าจะเป็นมิเชลโยจากโทโมโรเนวาดายแต่ว่าของเดนิเอลเครกเนี่ยโอเคเขาไม่ได้อยู่ในฐานะคู่หูแต่มีบทสำคัญเป็นคนรักเป็นส่วนสำคัญในชีวิตที่ทำให้เจมบอนด์เป็นเจมบอนด์นะก็เพราะผู้หญิงคนนี้ซึ่งรวมถึงต่อเนื่องไปถึงเวสเปอร์ลินในคาสิโนรอยัลเลยนะแล้วก็มาถึงนางเอกในภาคนี้ด้วยก็มองว่าเออนี่คือบทบาทที่มันเพิ่มเติมให้ผู้หญิงคือไม่ว่าจะแนวทางไหนนะแนวทางแอคชั่นก็มี007ผู้หญิงแนวทางดราม่าก็มีตัวละครที่เป็นคู่รักซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันทำให้คาแรคเตอร์ของเจมบอนด์มันกลมขึ้นมันทำให้โลกของเจมบอนด์มันมีชีวิตชีวามากขึ้นมันไม่ใช่แค่ด้านเดียวที่เราเคยเห็นโอเคมันสนุกอีกแบบเราก็ไม่ได้บอกว่ามันแย่นะมันสนุกอีกแบบนึงแต่นี่เป็นเจมบอนด์ที่ดราม่าละกันดราม่าของรถละกันจริงจังจริงจังส่วนสำคัญที่ทำให้เป็นดราม่าเขาแบบนี้ก็เพราะบทบาทของผู้หญิงนี่แหละใช่รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่ามันมีความหนักหน่วงของหลายๆส่วนแล้วกันเราไม่เคยได้ดูเจมส์บอนด์ที่มันเปิดเผยชีวิตส่วนตัวด้านลึกในส่วนของจิตใจของเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยภาคนี้มันทำทั้งส่วนของตัวละครรอบข้างแล้วกันตัวละครแวดล้อมของเจมส์บอนด์เนี่ยมันมีความเป็นครอบครัวมันมีความเป็นดราม่าที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ตัวเดนิสเครกนะมันมีทั้งของฝ่ายแฟนที่เป็นผู้หญิงตัวละครนางเอกด้วยของเพื่อนร่วมทีมของเพื่อนเก่าต่างๆนะคือเฮ้ยมันประกอบหลอมรวมกันมันไม่ได้อยู่ดีๆแค่เขาอยากจะเมคขึ้นมาว่าเอ๊ฉันอยากจะทำให้ภาคนี้มันมีความเข้าถึงชีวิตอีกด้านหนึ่งของความเป็นเจมส์บอนด์และเขาดีดนิ้วว่าอ้าวชีวิตสุดท้ายของสายลับมันต้องอย่างนี้ไม่มันประกอบหลอมรวมกันมาแล้วมันกลับมาในยุคของเดนนี่เครกมาสักพักแล้วมันเหมือนมาจบที่ภาคนี้ได้อย่างดีอ่ะมันลงตัวอย่างนี้มากกว่าว่าคนดูพร้อมที่จะรับด้วยนะว่า
ด้วยการปูทางของเดนนี่เครกมาเลยเพราะว่าถ้าถามว่าเจมบอนด์เคยคิดจะดราม่าแบบนี้ไหมก็เคยมีถ้าใครสนใจย้อนกลับไปดูคลิปเจมบอนด์ได้นะนี่ครับของใครของกลับไปดูคลิปเจมบอนด์ที่เราสรุปว่าแต่ละยุคแต่ละยุคนะคือมันมีอยู่ภาคหนึ่งก็คือภาคออนเฮอร์มาจิตี้ซีเครตเซอร์วิสเนี่ยที่เน้นชีวิตส่วนตัวเจมบอนด์เหมือนกันแต่ยุคนั้นเนี่ยคนดูไม่รับคือในเนื้อหนังเนี่ยพูดถึงความเป็นดราม่าความเป็นโรแมนติกเลยคล้ายๆกับภาคนี้เหมือนกันนะหมายถึงว่าเจมบอนด์พร้อมที่จะทิ้งหน้าที่เพราะคนรักได้เลยนะคือเมื่อเขาเจอคนรักแล้วเขายอมทิ้งทุกอย่างทิ้งหน้าที่การงานลาออกแต่งงานเหมือนกันแต่ก็เกิดสงครามขึ้นกับ On Her Majesty's Secret Service ซึ่งก็ทำให้เห็นว่าในหนังภาคนั้นน่ะก็มีความครบรสดราม่าแอคชั่นครบเหมือนกันแต่คนดูยังไม่พร้อมที่จะรับรู้หรือเห็นเจมบอนด์ที่เป็นภาพลักษณ์แบบนั้นที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นที่มีความเศร้าเสียใจที่มีอารมณ์กับเหตุการณ์ต่างๆในแนวทางแบบที่หนังมันนำเสนอครั้งนั้นแต่พอในถึงยุคของเดนิเอลเครกเนี่ยมันลงตัวตรงที่ว่าตอนนี้คนเปิดรับคาแรคเตอร์แบบนี้ในโลกของเจมบอนด์แล้วแฟนยุคเก่าที่เคยดูเจมบอนด์มาโดยตลอดก็ไม่ตะขิดตะขวงใจที่จะเห็นเจมบอนด์ของเดนิเอลเครกอ่อนไหวโศกเศร้าเสียใจหรืออ่อนแอหรือมีพฤติกรรมแบบนี้ในหนังชุดเจมบอนด์เขาก็ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจเพราะมีเวลาให้เขาทำใจเขาเทคไทม์มองดูความเปลี่ยนแปลงของเดนนี่เครกมา5ภาคแล้วสำหรับแฟนใหม่ไม่ต้องสนใจเลยของเก่าผมตามเดนนี่เครกมา10กว่าปีแล้วไม่สนใจเลยว่าก่อนหน้านี้เจมบอนด์จะเป็นยังไงมันคือความพอดีแล้วกันที่มันสามารถที่จะหลอมรวมคน2รุ่นที่ดูเจมบอนด์มาตลอดอ่ะให้มาคอยเชียร์ตัวละครตัวเดียวกันได้แล้วก็มีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองขนาดนี้อะไรเงี้ยก็มองว่ามันเป็นความพอดีที่คนเปิดรับด้วยนะคือถ้ากำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนที่คุณเขียนบทให้ตัวละครเป็นอย่างนี้แล้วคนดูเจมบอนด์ก็อาจจะรับไม่ได้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับ On Her Majesty Secret Service หรือแม้แต่ยุคของทิโมธี ดาลตันที่อ่ะมันซีเรียสไปมันจริงจังไปคนยังไม่รับสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนให้กลับมาตลาดจ้าๆแบบเพียร์สปอตแมนเหมือนเดิมคือยุคของเดนิเอลเครกมันค่อยเปลี่ยนไงถามว่าคาสิโนรอยัลเป็นตลาดจ้าไหมใช่แอคชั่นบ้าพลังไหมใช่ใช่ใช่แล้วค่อยๆสอดแทรกเข้ามาค่อยๆเพิ่มความดราม่าค่อยเพิ่มเข้ามามาถึงสกายฟอลที่ถือว่าเป็นจุดพีคของความผสมผสานทั้งแอคชั่นและดราม่าเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คนดูเนี่ยคล้ายๆว่าพร้อมรับเปิดใจไปเรื่อยๆด้วยนะภาคนี้มันก็เลยมีอะไรให้เล่นเยอะเหมือนกันนะในการที่ผสมผสาน2อย่างนี้เข้ามาในภาคเดียวกันมากกว่าให้คะแนนนี่ทำไมเราไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องดีเทลเลยนะไม่รู้อะไรเลยเราจะคุยถึงความรู้สึกหรือแม้แต่เรื่องราวรอบนอกมากกว่าแล้วกันก็ถือว่าเป็นเจมบอนด์ที่ดูสนุกสมการรอคอยแล้วกันที่มันทวงมา2ปีแล้วมั้งที่รอจะฉายเลื่อนมาประมาณ8รอบแล้วในที่สุดก็ได้ดูเป็นการอำลาที่ลงตัวนะอาจจะบอกว่าอาจจะเศร้าสำหรับการเป็นหนังชุดเจมบอนด์ที่ต้องเห็นนักแสดงคนหนึ่งต้องเปลี่ยนไปแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความสมบูรณ์แบบในตัวเดนนี่เครกแล้วกันในการจบสรุปภาคนี้ของเขาความเป็นหนังเจมบอนด์มีครบเอกลักษณ์แอคชั่นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่เป็น DNA ของเจมบอนด์อ่ะเขาก็ใส่ไว้เต็มเหนียวในหนังภาคนี้เพิ่มเติมด้วยซ้ำไปก็คือความเป็นดราม่านี่แหละที่ทำได้เหนือกว่าภาคอื่นๆถ้าเทียบกันก็อาจจะไม่ถึงขั้นสกายฟอลหรอกนะแต่ก็ยังถือว่าทำได้โดดเด่นมากในหลายๆฉากในหลายๆซีนในหลายๆดีเทลที่หนังมันใส่ไว้ขอให้ที่8คะแนนครับ8คะแนนความรู้สึกนะดูเจมส์บอนด์ภาคนี้รู้สึกว่ามีอนาคตฮะผมเห็นอนาคตของหนังชุดเจมส์บอนด์ที่มันจะไปอีกได้เขาสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับยุคกับสมัยแล้วมันลงตัวปัญหานี้ไม่ค่อยเกิดกับเด็กยุคใหม่นะที่ฝันอยากจะเป็นแฟนเจมส์บอนด์สักคนมันไม่ได้ยากเหมือนกับจักรวาลอื่นๆมันไม่ได้ยากเหมือนกับ Star Wars มันไม่ได้ยากเหมือนกับ Star Trek Marvel ยังเหมือนกับจะเจอปัญหานี้เลยนะในความรู้สึกผมนะแต่กับเจมส์บอนด์ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ว่าโอเคถ้าคุณอยากตามยุคใครคุณก็ไปเริ่มที่ยุคนั้นแล้วค่อยๆเข้าไปมันง่ายแล้วผมเห็นอนาคตว่าความแอคชั่นที่
เด็กรุ่นใหม่จะไม่ชอบได้ยังไงอ่ะเหมือนที่ความรู้สึกนี้เกิดกับ Mission Impossible Fallout ใช่ไหมที่ก็เกิดฟีเวอร์ของคนที่อยากจะสนใจโลกของ Mission แล้วก็ได้เสียงชื่นชมไปมากมายทั้งเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าไปดูแล้วก็รู้สึกชอบผมก็รู้สึกเจมส์บอนด์เป็นอย่างนั้นเลยที่มันทำได้ดีแล้วก็คุณจะเห็นเลยว่าเขาเหมือนชาแนลเหมือนกุชชี่ที่มันขึ้นหิ้งอยู่เป็นร้อยปีแล้วอ่ะแล้วเขาจัดโชว์ทุกปีนี่เป็นโชว์อีกโชว์นึงที่เขาคิดธีมนี้มาคุณเข้าไปดูแล้วเพลิดเพลินกับมันเขาจะนำคุณเข้าสู่โลกของเขาเป็นกิมมิกเป็นธีมนี้แล้วกันฉะนั้นผมรู้สึกว่าปล่อยตัวปล่อยใจแล้วเข้าไปดูอาจจะตกหลุมรักนางเอกได้ง่ายมากผมบอกอย่างนี้เลยคือมันแสดงถึงความเป็นแก้วตาดวงใจของ007เลยนะของเจมส์บอนด์เลยนะแล้วมันทำให้พาร์ทของดราม่านี้มันเข้มข้นขึ้นไปอีกทำไมไม่รู้มันทำให้พาร์ทความสมบูรณ์ตรงนี้มันทำหน้าที่ได้เต็มเปี่ยมแล้วกันฉากสุดท้ายที่เป็นฉากไคลแม็กโอ้โหเราจะได้เห็นสิ่งที่เราอยากเห็นมันเซอร์ไพรส์แล้วก็ช็อกแล้วก็สตันแล้วก็ทุกอย่างอ่ะแม่งโอ้โหเชี่ยเอาจริงเหรอเนี่ยโอ้โหก็นั่นแหละผมให้ที่8คะแนนเหมือนกันฮะซีรีส์รวมคะแนนหลังให้ Daniel Craig เลยเพราะว่าภาคนี้อย่างที่บอกคือโลกหมุนรอบตัว Daniel Craig เลยคือตัวร้ายถึงเรมี่มาลิกจะเล่นแค่ไหนคนก็แย่งซีน Daniel Craig ไปไม่ได้ฉะนั้นคะแนนนี้ให้ Daniel Craig เลยครับ8คะแนนครับจริงๆยังมองว่าหนังมันกล้าแล้วกันกับบทสรุปแบบนี้นะต้องใช้คำนี้เลยกล้ามากบอกเลยกล้ามากกล้ามากแล้วก็มันทำให้อย่างที่พี่บอกแหละทำให้อนาคตของหนังเจมส์บอนด์นะมันน่าสนใจขึ้นพอจบแบบนี้โอ้โหมันเป็นความกล้าความตัดสินใจที่กล้าของเขาแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามาภาคใหม่กูจะเป็นแบบมิชชั่นก็ได้เว้ยกูจะเป็นจอห์นวิกกูจะเป็นทุกอย่างกูจะเป็นแบบบอนด์กูแบบเดิมก็ได้คือมันทำอะไรก็ได้แล้วอะเขากล้าจริงๆว่ะที่จะเล่นกับแบรนด์ของเขาอะมันแข็งแรงมากอะอย่างที่บอกอยู่มาเป็น 40-50 ปีครึ่งศตวรรษอยู่แล้วอะความแข็งแกร่งของแบรนด์เขามันขนาดนั้นอะแล้วแบบมันครบรถผมรู้สึกว่าทั้งเพลงทั้งอะไรก็ดีเติมเรื่องเพลงหน่อยนะตอนแรกเราไม่ค่อยโอเคกับเพลงนะคือตอนที่ฟังก่อนไปดูใช่ไหมตั้งแต่ตอนที่มันปล่อยมาเพลงของบิลลี่เอลิสใช่ไหมก็รู้สึกเพลงมันเย็นเยียบเกินไปดูแบบเนิร์ดเกินไปอะไรเงี้ยมันดูไม่เข้ากับคอนบอลฮะดูไม่เข้าไปไหนแอคชั่นเลยอ่ะมันอะไรบางอย่างที่มันเป็นสไตล์ของความเป็นเจมส์บอนด์นะมันรู้สึกแปลกๆแล้วกันรู้สึกไม่เข้ากันแต่พอไปดูพร้อมหนังเอ้ยไม่ใช่ว่ะเพลงมันโคตรเหมาะเลยว่ะตั้งแต่เปิดเรื่องมาฉากไตเติ้ลงานดีไซน์กับการใช้เพลงโอ้โหมันเวิร์กกลายเป็นติดหูไปเลยในอีกภาคหนึ่งผมเห็นหน้าบิลลี่ไอริสแล้วแบบโอ้โหเสียงบิลลี่อันนี้มันดักดักนะหม่นหม่นนะโอเคเพลงช้ามีนะแต่นึกถึงอเดลดิมันดูอลังการนะเป็นเพลงช้าแต่สมบัลลังนะแต่บิลลี่เขามาแบบอ่อนโยนมาแบบนิ่มนวลอะไรเงี้ยแต่โอเคสุดท้ายแล้วมันฆ่ากันหนังมากโอ้คิดในใจว่าเอ๊ะโทนเสียงมันมีความน่ากลัวบางอย่างมันเย็นมันมืดมันหม่นหม่นนะผลสรุปมันเข้าแล้วมันเข้าเต็มหนังแล้วโอเคเพลงดีเหตุการณ์นี้ผมการันตีว่าโอเคถ้าคุณได้ไปดูกับหนังเพลงนี้จะดูทรงพลังขึ้นอีกแบบหนึ่งมันจะดีมากอีกแบบหนึ่งฉะนั้นเวิร์กเพลงเวิร์กฉะนั้นใครที่อยากดูนะหนังก็อารมณ์ประมาณยาวเหมือนคิงคองอ่ะแต่ว่าก็โอเคก็ได้เหมือนกันเป็นบททิ้งทวนใครที่คิดเห็นยังไงดูมาแล้ว No Time To Die ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาได้ทั้ง2ช่องทางทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ติดตามพวกเราได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาจ็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ